ก็สวัสดีนะครับนะฮะนะครับ FC ที่รักทุกท่านยังจำได้ไม่เอ่ยรุ่นนี้นะครับกระแสเดี๋ยวนี้ก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับนะเหรียญเสมาช้าง3เสียนเอราวัณพันล้านนะครับนะฮะเขาจะมีเอราวัณพันล้านแล้วก็จะมีเจ้าสัว2นะครับที่เป็นผู้จัดสร้างเดียวกันนะครับเจ้าสัว2กับเอราวัณนี่เหรียญเหมือนกันเลยนะครับนะเหรียญเหมือนกันแค่ไม่มีช้างแค่นั้นเองนะเจ้าสัว2นะครับนะฮะอ่ะมาดูรายละเอียดของเหรียญ นะครับมาดูโค้ดแท้ๆของเจ้าสัว2เอราวัณพันล้านนะครับนะฮะแล้วก็มีนี่เจ้าสัวสยามนี่ก็เป็นเอราวัณเหมือนกันนะเป็นช้างเหมือนกันนะครับนะช้าง3เสียนเหมือนกันผมได้มีอยู่กี่ลุ้นวะเนี่ยมีอยู่โอ้โหสวยๆอย่างนั้นเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นช้าง3เสียนยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวค่อยรีวิววันหน้านะครับเดี๋ยวรีวิววันหน้านะฮะโอ้โหเนื้ออัปก้าวิบวับเลยนะครับนะฮะเหรียญอะไรวะเค้าเรียกอะไรเจ้าสัวสยามนะเหรียญเสมาช้าง3เสียนเจ้าสัวสยามนะฮะจะรีวิวไอ้นี่แล้วเดี๋ยวก็มาดูอ่ะมาดูนี่ก่อนนะครับอันนี้เป็นเอราวัณพันล้านครับแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่นะครับนะราคาไหลปี๊ด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 เลยนะครับนะนะครับนะฮะมาดูเหรียญแท้ๆกันนะครับเหรียญแท้ๆเขาเป็นยังไงเดี๋ยวผมตัดเลยนะครับนะนะครับนะเขานิยมเล่นกันเนื้ออะไรรู้ไหมฮะเนื้อปอกลูกปืนนะครับเอราวัณพันล้านนะครับเขาเล่นปอกลูกปืนกันนะครับนะนะครับอ่ะมาดูนะครับนี่ดูหมายเลขครับโอ้โหผมนึกว่าตองนะฮะหมายเลข559นะครับต่อโค้ดคล้ายๆกันกับเจ้าสัวพันล้านนะครับต่อกลวยตรงนี้นะฮะต่อกลวยลันหมายเลขนะครับโค้ดเป็นอย่างนี้นะครับโค้ดเป็นใบบัวนะฮะด้านในจะเขียนอะไรนี่นะฮะเป็นใบโพต่อพอพานด้านในนะครับนะฮะนี่เป็นเหรียญแท้ๆนะครับสอนดูโค้ดด้วยนะครับนะนะครับเอราวัณพันล้านเดี๋ยวท่านไปตกม้ากันเอานะครับเป็นใบโพแล้วก็มีพอพานด้านในนะครับนี่นะฮะนะครับเอราวัณพันล้านกับเจ้าสัวกับเจ้าสัวนี่เหมือนกันเลยนะครับน่าผู้จัดสร้างเดียวกันกับเจ้าสัว2เดอะซีรีส์นะครับเจ้าสัวก็กำลังแรงนะครับเจ้าสัว2นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนนี่อันนี้ก็เป็นเนื้อปอกลูกปืนเหมือนกันนะครับนะฮะเนื้อปอกลูกปืนเหมือนกันแต่เนื้อนี่เอาไว้ลุ้นไอ้นี่อยู่นะครับลุ้นเนื้อทองคำอยู่นะครับนะฮะนี่นะฮะเหมือนกันเด้เลยนะครับนะฮะแยกไม่ออกเลยนะครับนะฮะแต่ที่ด้านหลังไม่เหมือนกันแค่นั้นเองอันนี้เป็นรูปมังกรอันนี้เป็นรูปช้าง3เสียนนะครับนะฮะเจ้าสัวเดอะซีรีส์นะครับโค้ดเคิร์ดอะไรเหมือนกันนะครับนะโค้ดเหมือนกันหมดนะครับตอกลันหมายเลขแล้วก็มีใบโพนะครับด้านบนพอพานด้านในเหมือนกันนะครับผู้จัดสร้างเดียวกันนะฮะผู้จัดสร้างเดียวกันนะกับเอราวัณพันล้านนะครับนะฮะผู้จัดสร้างเดียวกันกับเจ้าสัว2นะครับเอราวัณพันล้านนะฮะดูความสวยงามของเอราวัณพันล้านนะครับเนื้อปอกลูกปืนนะครับที่ใครๆเขาก็นิยมกันนะครับนะฮะชอบเก็บชอบสะสมกันเนื้อปอกลูกปืนผิวลุ้งนะฮะนี่นะครับเนื้อปอกลูกปืนผิวลุ้งนะครับสวยงามนะครับนะเหรียญยังอยู่ในซีนนะครับผมก็มาแกะมารีวิว FC ดูลายกนกยังเป็นลุ้งเลยนะครับนะ สวยงามมากครับนี่กนกต้องมีติ่งตัวนี้นะครับเอราวัณมีปอมแล้วนะฮะถ้าไม่มีติ่งตัวนี้นี่นะครับคือเก๊นะครับนะฮะนะครับครั้งแรกผมนึกว่าได้ตอง5นะครับนี่เป็น559นะครับนะโค้ดใบบัวโค้ดใบโพพอพานด้านในนะครับแล้วก็จะตอกตรงนี้อีกนะครับเป็นสัญลักษณ์รูปศาลา100ปีนะครับนะฮะตรงสังคตินะครับนะฮะแล้วก็จะเป็นรูปเอราวัณช้าง3เสียนอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับนะฮะสวยงามครับสวยงามเหรียญ นี้นะครับไปตามเก็บครั้งแรกผมนึกว่าอัปก้านะครับแต่เป็นปอกลูกปืนนะครับนะฮะเป็นปอกลูกปืนลมลุ้งนะครับนี่ด้านหลังเป็นเอราวัณช้าง3เสียนแบบนี้นะครับนะฮะ เจ้าเอราวัณพันล้านนะครับนะก็จะมีรุ่นเจ้าสัวก็ทำออกมาคล้ายกันนะครับนะเจ้าสัวนี่อันนี้เจ้าสัวสยามนะครับก็ทำเหมือนเอราวัณพันล้านเลยนะครับนะฮะแต่ช้างมงกุฎไม่เหมือนกันนะครับนะแล้วก็โบไม่เหมือนกันนะครับนะครับเจ้าสัวสยามนะครับนี่นะอันนี้เป็นเนื้ออัปก้านะครับยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวนี้รอรีวิวคลิปหน้านะครับนะนะครับก็สวยๆอย่างนี้นะฮะนะครับใ
ราคาก็แรงนะครับราคาก็แรงอยู่นะครับนะไม่ใช่ไม่แรงนะครับนะฮะนะต่ำๆเนื้อทองแดงเนื้อทองทิพย์ยังอยู่ไม่รู้กี่น่าจะเป็นหลักพันอยู่นะครับรุ่นนี้นะฮะนะครับนะผมก็ไปตามมาเก็บมานะไปตามเก็บมาเมื่อเช้านี้เองนะครับที่ไปตลาดพระนะไปตามเอามาคืนนะฮะนะครับกับเอราวัณพันล้านนะครับนะฮะเอราวัณพันล้านสวยครับนะเนื้อปอกลูกปืนวิบวับวิบวับเลยนะฮะดูขอบลงขอบเหรียญขอบเหรียญนะฮะดูมนพระพายนะครับเดี๋ยวขอบเหรียญนะครับมนพระพายนี้นะฮะเขาจะดูขอบตัดเป็นตัวหลักแล้วนะครับต่อไปนะครับนะฮะมนพระพายนะครับนะเดี๋ยวนี้มนพระพายก็มาเปี้ยงป้างแล้วนะครับคนบางคนเขายังไม่ออกมาขายเขารอเปิดปีใหม่นะครับนะฮะยังไม่ออกมาให้เช่าบูชาก็มีนะครับนะฮะเขารอราคาปี๊ดป๊าดปี๊ดป๊าดคอยดูมนพระพายของพี่เอกเมืองเหนือนะครับนะผมว่าน่าจะแรงๆพอๆกัจฉบารมีเลยแหละนะครับนะนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ให้ดูนะครับนี่นะฮะนะครับเอราวัณพันล้านอย่าลืมโค้ดตัวนี้เด็ดขาดนะฮะจำไว้ให้ดีนะครับนะเป็นใบโพนะครับเป็นใบโพพอพานด้านในนะครับนี่นะฮะนะเป็นใบโพพอพานด้านในแบบนี้นะครับนะถ้าตอกอย่างอื่นนี่คือของเก๊นะครับของปลอมนะครับนะแล้วก็ดูติ่งตัวนี้นะฮะติ่งเซมาตัวนี้นะครับนี่สองติ่งนี้นะครับนะฮะสองติ่งนี้นะครับนะนะครับแล้วตอกรวยเหมือนกันนะครับนะฮะสวยงามนะครับนะฮะเหรียญนะครับเอราวัณพันล้านนะครับนะเขียนตรงนี้ว่าหลวงพ่อพัดบุญญากาโมวัดห้วยด้วนนะครับนี่ลายกระหนงกระหนกนะครับช้างยังมียันอยู่ข้างบนหัวนะฮะหัวช้างอีกนะเป็นช้างสามเศียรนะครับใครที่ชอบพระพิฆเนศก็สามารถบูชาได้นะครับชอบพระพิฆเนศหรือใครที่ชอบไหว้พิฆเนศก็เอาช้างเอราวัณสามเศียรนี้ไหว้ก็ได้นะครับนะครับหรือนี่นะฮะนี่สามเศียรมีทั้งหลวงพ่อมีทั้งเอราวัณพันล้านนะครับนะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ